ชมข่าวเยอะๆอาจจะเครียดนะคะพาค,ะคุณผู้ชมไปเที่ยวชมงานของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะที่ร่วมกับจังหวัดกาญจนบ,บุรีเชิญช็อปคุ้มครบจบที่เดียวนะคะในงานโอทอบภูมิภาคความสุขผลิบานทั่วไทยโดยมีการจัดงานไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยสพื้นที่ด้วยกันค่ะ โดยพื้นที่ดังกล่าวที่มีการจัดงานนี้นะคะก็ได้แก่จังหวัดกระบี่นะคะแพร่หนองคายและตอนนี้ก็ยังมีการจัดงานอยู่อีกสองพื้นที่ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกาญจนบรุรีวันนี้จนถึงวันที่27กุมภาพันธนะ์ณ กาะรัตนการนะคะเชิงสะพานสมเด็จพระสังคราชยานสังวรน,นะคะภายในงานจะพบกับสินค้าโอทอปตั้งแต่1นถึงหดาวกับผลิตภัณฑ์โอทอปทั้ง5ประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องแต่งกายของใช้แล้วก็สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะคะโดยเป็นจากฝีมือชุมชนทั่วประเทศ ที่ยกขบวนมามอบความสุขให้แบบถึงที่เลยนะคะนอกจากนั้นยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายแล้วก็ที่สำคัญนะคะสายช็อปเนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าเมื่อซื้อสินค้าภายในงานครบทุก500เนี่ยค่ะพี่บอรบลรุ้นรับวอชเชอร์นะคะม,มูลค่าในกว่า1,000 0บาทต่อวันทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีโชคต่อที่2ลุ้นรับมอเตอร์ไซค์อีก นะในวันสุดท้ายของการจัดงานเนี่ยนะคะจะได้รุ่นรับมอเตอร์ไซค์ด้วยซึ่งภายในงานก็มีมาตรการป้องกันโควิด1 9เานะสำหรับผู้เข้าร่วมง,งานแล้วก็ผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าไปร่วมง,งานแล้วจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงล้านเปอร์เซ็นต์บอกได้เลยค่ะ